รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัท Test of the World จำกัดร่วมกับ Thai Beef อยู่กับคุณทุกช่วงเวลาผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นท็อปเจริญบิ๊กซีช็อปสนุกสุขที่บิ๊กซี Vivo V23 E5G The Icon Group Guest House ถนนรัชดาภิเษกซอย36แยก9ขีด13เต็มใจเสนอสองคนในรายการบินกินเฮวันนี้อยู่ไหนน้องปอนวันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านมอนห้วยน้ำใสที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับผม มาราชบุรีทั้งทีเราก็ต้องมาเจอธรรมชาตินิดนึงคือปกติมาอำเภอสวนพึ่งนะเราก็จะอยู่ด้านล่างแต่ว่าเนี่ยหมู่บ้านห้วยน้ำใสเนี่ยคือเขาเพิ่งเปิดตัวนะจริงป่ะเขาเป็นแบบว่าเป็นที่เที่ยวที่อันซีนแห่งใหม่คนแทบจะไม่ได้มาไม่รู้จักเลยเป็นแบบอันซีนแห่งใหม่เฮ้ยเพิ่งเปิดได้ไม่ถึงปีเลยจริงเหรอข้างหลังเราเนี่ยนะจริงๆโอ้โหเป็นหมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติถูกธรรมชาติโอบล้อมอยู่แล้วมีลำธารล้อมหมู่บ้านนี้เอาไว้มันขนาดนั้นมันมีความสวยงามนอกจากป่าไม้นานาพันธุ์ครับผมมีแม่น้ำล้อมเข้าไปด้วยโอ้โหอยากไปรู้แล้วประวัติความเป็นมาข้างในอะไรยังไงนี่พี่นัดไว้แล้วจริงป่ะอ้าวนัดอีกแล้วแหมไปทุกเทปนี่นับทุกเทปเลยคุณเนี่ยนะไม่รู้จักกับเขาตอนไหนเนี่ยพี่คือผู้ยิ่งใหญ่แห่งภูมิภาคการท่องเที่ยวพี่รู้หมดแหมเราไปเล่นใหญ่ซะแล้วสองสาวสองสาวอ่ะแกมเลยจริงป่ะน่ารักแต่ว่าข้างหลังนี่เขาทำอะไรกันอยู่ก็นี่ไงเห็นป่ะนี่คือวัฒนธรรมการแต่งตัวของพี่น้องชุมชนชาวมอญอ๋อเหรอนี่เขาแต่งตัวอย่างนี้เสื้อผ้าไหมไปดูหน่อยไปดีไปสวยงามสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญ The Icon Group เขาขายเขาให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อกลับไปนี่อันนี้ชุดเด็กน้อยอ๋อจริงป่ะชุดเด็กน้อยน่ารักเหรอมีลูกให้ลูกใส่สวยนะโอ้โหเป็นทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายนี่นี่นะฮะหรือจะเป็นร่มอย่างนี้นะนี่ร่มเขาเรียกร่มอะไรร่มอะไรนะจ้องจ้องถ้าเป็นภาษาเหนือเขาเรียกจ้องทางจ้องไงไม่นี่ถามเขาก่อนถามก่อนได้ไหมสวัสดีครับ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 โอ้โหน่ารักมากเลยไม่ละอาวไม่ละอาวไม่ละอาวนี่คืออะไรครับผมสวัสดีค่ะอ๋อไอเราก็นึกว่าเมื่อยเมื่อยละลาวเมื่อยยังไม่เมื่อยไม่ใช่นะไม่ใช่สวัสดีค่ะสวัสดีเมื่อยละลาวโอเคเมื่อยละลาวมาเงยลาวมาเอยลาวมาเอยลาวคุณเดี๋ยวเราก็ชินโอเคที่นี่ผมเห็นแล้วว่าธรรมชาติมันสวยงามมากๆเลยครับชาวบ้านนี่ดูแลกันเองเหรอครับเนี่ยค่ะกวาดบ้านใครบ้านมันตื่นเช้ามากวาดทางถนนแล้วก็จะมีหลวงพ่อมาบิณฑบาตโอ้เหรอสังเกตทำไมอ่ะที่5ก็ตื่นเข้ามานี่นะถนนนี่คือไม่มีขยะเลยแล้วผมแอบเห็นป้ายทำไมผมไม่เคยเห็นสถานที่ท่องเที่ยวไหนมีป้ายแบบนี้ป้ายไหนฮะฝากขยะไว้กับแม่ค้าได้เฮ้ยทำไมครับก็เพื่อความสะอาดของในหมู่บ้านนะคะโอ้โหนี่เขารักษาความสะอาดกันอย่างนี้เลยนักท่องเที่ยวฝากขยะไว้กับแม่ค้าบางทีนักท่องเที่ยวทานอะไรหมดบางทีนักท่องเที่ยวทานอะไรหมดไม่รู้จะทิ้งตรงไหนฝากแม่ค้าได้นี่ไงนะฮะร้านค้าก็เก็บให้นักท่องเที่ยวจะได้มีที่ทิ้งไม่ต้องไปหาที่อื่นสถานที่ท่องเที่ยวอื่นควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างครับควรจะทำนะครับไม่ใช่ปล่อยให้มันขยงขยะเต็มพื้นที่ของท่านเนี่ยโอ้โหแล้วที่นี่ก็คือแหมรักษาเรื่องความสะอาดเรียบร้อยสวยงามและความเป็นธรรมชาติยังคงอยู่เอาขอบคุณมากครับผมโอ้น้องน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปด้านในก่อนพอดีนัดคนที่เขาจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้านนี้ได้เลยขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคนนี้สวยโอ้น่ารักนะมีแฟนโอ้โหแหมคุณนี่เข้าข้างในเน้นนัดกระโดดไม่ธรรมดาก็มีการรำของชาวมอญแต่งชุดมอญสวยๆแบบนี้นะคะมาได้รำ
แล้วก็การเดินขบวนแห่ตอนที่พระมาบิณฑบาตเขาจะมีอะไรเทือนหัวนะคะรวมกับวิถีชุมชนที่เขาใช้วัสดุธรรมชาติรวมทั้งวิถีของการขายอาหารเขาก็จะใช้วัสดุธรรมชาติบินกินเฮบินกินเฮบินกินเฮผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองคูเกสต์เฮาส์ใจกลางเมืองถนนรัชดาภิเษกซอย36แยก9ขีด13โอ้โหนี่ไงครับอยู่กันแล้วนะครับกับคนที่คุณนัดไว้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวทีละคนเลยฮะปทุมรัตน์พัชรสุขค่ะครับผมคนในอำเภอสวนพึ่งนะคะครับค่ะจิ๊กค่ะจิ๊กมาจากคาริสมารีสอร์ทนะคะเป็นตัวแทนไอเลิฟสวนพึ่งอีกท่านนึงฮะสวัสดีค่ะชื่อมนค่ะหมู่บ้านห้วยน้ำใสนะคะนี่พี่มนเป็นคนในหมู่บ้านใช่ค่ะเป็นคนพื้นที่อ๋อนี่คือคนพื้นที่เลยแต่ว่าอีก2ท่านเป็นเหมือนคนที่มาช่วยดูแลใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะเป็นคนเคยรับราชการอยู่ในท้องที่นี้อ๋อเหรอเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่ใกล้ๆเนี้ยค่ะอ๋อเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่ที่นี่ค่ะถามแบบนี้เลยพี่บุ๋มครับหมู่บ้านมอญเนี่ยอยากรู้เห็นพี่บุ๋มเขาบอกว่าเพิ่งเปิดเลยจริงป่ะใช่ค่ะเพิ่งเปิดฤดูการฤดูหนาวที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก่อนฤดูหนาวเล็กน้อยค่ะครับผมสาเหตุที่กล้าเปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามานะครับเริ่มต้นเลยนะคะเมื่อก่อนห้วยน้ำใสสมัยก่อนเนี่ยดังอยู่นะคะก็จะมีคนเข้ามาจับจองซื้อที่ดินแล้วก็มาสร้างบ้านพักอยู่แต่นี้ก็เงียบห่างหายไปหลายปีเสร็จแล้วมีวันหนึ่งน้องจิ๊กเนี่ยค่ะลูกสาวเนี่ยค่ะพาเพื่อนเรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันเข้ามาเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปโพสต์รูปสวยๆแล้วก็เอาไปโพสต์ในเพจของเขาจะเป็นเพจของเขาไอเลิฟสวนพึ่งคือพี่จิ๊กอะทำเพจอยู่แล้วใช่เป็นของสมาคมท่องเที่ยวสวนพึ่งครับรูปไปลงแล้วก็ได้ยอดแชร์เป็นแสนเลยโอ้โหหรือว่าเป็นการเปิดหมู่บ้านใช่แต่ดีไหมตอนนั้นเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเริ่มมาถ่ายรูปกันจุดขายของหมู่บ้านห้วยน้ำใสจุดขายเลยที่นี่มีความเป็นธรรมชาติหรือจุดที่สวยงามยังไงครับที่ห้วยน้ำใสเป็นแบบหมู่บ้านเล็กๆอะค่ะแล้วมีวิถีชีวิตชาวบ้านบ้านเขาก็จะปลูกแบบไม้ไผ่น่ารักน่ารักเดินมาได้ยินเสียงลำธารแล้วก็แบบมองเห็นภูเขาล้อมรอบเอาง่ายๆคือมีความเป็นแบบเป็นธรรมชาติเดินเข้ามานี่คือเราได้รับกลิ่นอายความเป็นธรรมชาติอย่างชัดเลยนี่นะฮะคือพอนักท่องเที่ยวเห็นเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าอ๋อขนบธรรมเนียมประเพณีที่นี่เป็นแบบนี้นี่เองคือขายความเป็นวัฒนธรรมใช่ขายความเป็นวิถีชาวมอญใช่ที่นี่มีให้นักท่องเที่ยวได้เห็นสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นครับนะครับผมแต่คนที่เนี่ยค่ะเขาอยากจะให้หมู่บ้านเนี้ยฟื้นกลับมามีคึกคักอีกครั้งนึงครับก็เลยมาร่วมมือกับคนในชุมชนและผู้ใหญ่บ้านที่จะทำกิจกรรมเพิ่มที่จะดึงกิจกรรมออกมานะคะครับกิจกรรมเขาก็คือมีวิถีชีวิตของชุมชนชาวมอญเอามานำเสนอเช่นวัฒนธรรมการทำอาหารแบบชาวมอญค่ะเอาอาหารมอญมาขายเช่นขนมจีนขนมโดนัทมอญแล้วก็มีการรำการรำของชาวมอญแต่งชุดมอญสวยๆแบบนี้นะคะมาได้รำแล้วก็การเดินขบวนแห่ตอนที่พระมาบิณฑบาตก็จะมีอะไรเทือนหัวนะคะก็เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเลยค่ะรวมกับวิถีชุมชนที่เขาใช้วัสดุธรรมชาติมาสร้างบ้านเรือนแล้วก็ทำรั้วไม้ไผ่หลังคาจากรวมทั้งวิถีของการขายอาหารเขาก็จะใช้วัสดุธรรมชาติใบมะพร้าวอะไรที่มาจากธรรมชาติโอ้โหอันนี้ถือว่าสำคัญนะพี่บุ๋มที่สำคัญที่สุดยังไงฮะสถานที่ที่จะให้นักท่องเที่ยวพักที่นี่มีแบบไหนบ้างที่นี่นะคะจะเป็นแบบโฮมสเตย์แล้วก็รีสอร์ทเล็กๆเป็นแบบว่าใกล้ชิดธรรมชาติแล้วก็ใช่มีกางเต็นท์ริมลำธารโอ้มีกางเต็นท์ด้วยเหรอมีค่ะมีแนวแคมปิ้งนะนี่และนี่ถือว่าเขายังรักษาสภาพพื้นที่เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเลยไม่มีเปลี่ยนโอ้โหไม่ทำอะไรให้มันแปลกไปจากธรรมชาติเดิมใช่ค่ะในฐานะที่ผมเป็นนักท่องเที่ยวสิ่งแรกที่ผมเดินเข้ามาครับสัมผัสแล้วมันสะดุดตาคือความสะอาดอุ้ยอันนี้เห็นด้วยการแต่งกายใช่ความใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็มีอาหารมีที่พงที่พักทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบอยู่ในนี้หมดเลยนะฮะแล้วผมชอบเด็ก
เป็นชอบเด็กเล็กอ่ะเด็กชอบเด็กเล็กเรานี่นะหมายเล่นเดินมาน้องๆเต็มเลยเด็กเขาวิ่งเล่นใช่ไหมฮะเด็กชายที่นี่เขาอยู่เป็นแบบครอบครัวใช่ไหมครอบครัวครอบครัวจะพาน้องๆมาเดินเล่นกันดูแลกันเองบริหารจัดการกันเองใช่ค่ะโอ้ยอดเลยน่ารักมากน่ารักมากสำหรับคนที่สนใจข้อมูลการท่องเที่ยวอยากจะมาที่นี่มีเบอร์โทรไหมครับมีค่ะติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับติดต่อที่ไหนบ้าง081ครับ981 5870นี่ครับหรือถ้าอยากจะติดตามความเคลื่อนไหวการท่องเที่ยวในสวนพึ่งเข้าไปที่เพจอะไรครับเพจ I Love สวนพึ่งค่ะจะรวมแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสวนพึ่งเกี่ยวกับกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดยาวๆหรือช่วงไฮซีซั่นโลซีซั่นครับที่นี่เที่ยวได้ทั้งปีทั้งปีทั้งปีเลยค่ะเพจไอเลิฟสวนผึ้งไอเลิฟสวนผึ้งแต่ถ้านี่ยังไงอยากมีสุขภาพที่ดีเอ้าต้องทำยังไงอ่ะคุณมีเพจมีเพจเอามีเพจเหรอเพจคุณแม่เพจคุณแม่เอาจริงป่ะเชียร์เขาหน่อยเชียร์หน่อยเอาอยากมีสุขภาพที่ดีเข้าไปที่เพจอะไรฮะคุณแม่ PT Healthy Tip ค่ะPT Healthy Tip YouTube อ๋อเป็น YouTube นะ YouTube ค่ะอ๋อเป็น YouTube คุณแม่เขาก็จะเอาอาหารหรือพวกผลไม้รากไม้ที่อยู่ในพื้นถิ่นในเขตสวนผึ้งเนี่ยครับเอามาทำอาหารมารีวิวมาแนะนำเรื่องสรรพคุณต่างๆคุณประโยชน์ต่างๆนี่ไงนี่ถือว่าเป็นเรื่องดีไอเลิฟสวนผึ้งไอเลิฟสวนผึ้ง YouTube PT Healthy Tip ค่ะ PT Healthy Tip เคล็ดลับเพื่อสุขภาพนี่อ่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้ง3คนด้วยนะครับขอบคุณครับนะก็ใครที่อยากมาเที่ยวที่นี่นะหมู่บ้านมอนติดตามเพจได้เลยนะครับอ่ะโอเคครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนก็ต้องตามไว้นะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนครับพี่บุ๋มกับผมบอลลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบินกินเฮฮะบินกินเฮสายด้วยน้ำใสอยู่หมู่บ้านมอนนะหมดพึ่งอ่ะไปเราไปมาบินกินเฮ